เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อ5นะคะใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอไก่และข้อขอไข่มันก็เหมือนเดิมข้อในข้อแรกๆเลยเนาะที่เราทำมาเรามาดูคำถามกันก่อนดีกว่าคำถามข้อแรกเขาถามว่าข้อความส่วนใดมีวัจนภาษาแล้วคำถามข้อที่2ก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าเขาถามว่าอวัจนภาษาประเภทใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้นทีนี้เราก็ต้องมารู้จักกันก่อนว่าวัจนภาษากับอวัจนภาษาเนี่ยมันคือยังไงวัจนภาษาก็ง่ายๆตามชื่อมันเลยก็คือเป็นภาษาที่เป็นคำพูดคือเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่มันสื่อออกมาว่ามันจะเป็นคำพูดออกมาประมาณนั้นส่วนมันก็จะตรงข้ามกับอวัจนภาษาเนาะเพราะว่ามีคำว่าอะก็คือไม่อวัจนภาษาอวัจนภาษาก็แปลตรงตัวเหมือนกันก็คือไม่เป็นคำพูดก็คือเหมือนเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คำพูดก็อย่างเช่นสมมุติเราแสดงสีหน้าท่าทางแววตาออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็นับว่าเป็นอวัจนภาษาทั้งนั้นก็คืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คำพูดอะน้องประมาณนั้นตรงข้ามกับวัจนภาษาเนาะที่ต้องเป็นภาษาที่เป็นคำพูดโอเคทีนี้เราก็จะมาดูโจทย์กันรู้คำถามแล้วเนาะว่าเขาถามว่าข้อความส่วนใดมีวัจนภาษาแล้วก็ในบทความเนี่ยจะมีอวัจนภาษาด้วยแต่ว่าเขาถามว่าข้อใดไม่ปรากฏเอางี้เราหาวัจนภาษาก่อนละกันว่าข้อความส่วนใดมีวัจนภาษาโอเคมาดูโจทย์กันเดี๋ยวพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังรอบนึงก่อนนะมองเผินๆอาจนึกว่าคงมีกิจกรรมประเพณีอะไรสักอย่างของชาวญี่ปุ่นแต่เมื่อสังเกตดีๆแล้วซุ้มอาหารในงานเป็นอาหารไทยทั้งหมดเมื่อเดินมุ่งตรงไปกลางสวนจะเห็นเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงปรบมือกึกก้องหลายคนออกปากชมความงามของซุ้มจัดแสดงผลไม้จากประเทศไทยน้องๆมองลองอ่านทั้ง5ประโยคนี้ดูแล้วลองดูว่ามันมีข้อความส่วนไหนบ้างที่เป็นวัจนภาษาหรือก็เป็นหรือที่เรียกว่าภาษาที่เป็นคำพูดแล้วลองดูนะถ้าน้องๆลองสังเกตดูจะเห็นได้ว่าประโยคที่1ถึงประโยคที่4เนี่ยจะไม่มีส่วนที่เป็นวัจนภาษาเลยลองดูนะมองเผินๆอ่านนึกว่าอะไรแต่เมื่อสังเกตดีๆแล้วเมื่อเดินมุ่งไปตรงซึ่งสร้างรอยยิ้มปรบมือกึกก้องแต่ในประโยคที่5เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีส่วนที่เป็นวัจนภาษาน้องๆเห็นไหมว่าส่วนไหนเอ่ยที่เป็นแสดงถึงการเป็นวัจนภาษาก็คือภาษาที่เป็นคำพูดส่วนที่เด่นชัดมากเลยก็คือคำว่าออกปากชมอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราออกปากชมใครเนี่ยเราต้องแสดงเป็นคำพูดออกมาถูกไหมเขาพูดว่าออกปากชมแสดงว่าต้องมีการแสดงเป็นคำพูดออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อนี้ได้เลยว่าเป็นส่วนที่เป็นวัจนภาษาหรือส่วนที่เป็นภาษาที่เป็นคำพูดเราก็มาวงในนี้กันส่วนไหนนะเมื่อกี้ส่วนที่5เนาะส่วนที่5ทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนข้อขอไข่ที่เขาถามว่าแล้วอวัจนภาษาประเภทใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้นแสดงว่าในโจทย์เนี่ยต้องมีอวัจนภาษาแต่เขาถามว่าประเภทใดที่ไม่มีทีนี้อวัจนภาษาเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมมีทั้งแบบท่าทางการเคลื่อนไหวการใช้สายตาเครื่องแต่งกายการแสดงสีหน้าหลายรูปแบบมากมายแต่คราวนี้เขาถามว่าแบบไหนล่ะที่ไม่ปรากฏในบทความนี้เราก็ใช้หลักการเช็คจากช้อยเลยเราก็มาหาก่อนอวัจนภาษาประเภทท่าทางเราก็มาดูในโจทย์กันว่าเอ๊ะท่าทางเนี่ยมีในไหนหรือเปล่ามาดูกันท่าทางลองหาดูมีประโยคไหนไหมถ้าน้องลองสังเกตดีๆก็คือจะอยู่ในประโยคที่2ก็คือคำว่าสังเกตเนี่ยนับเป็นท่าทางอย่างหนึ่งของเรา
เป็นท่าทางก็คือเป็นการแสดงท่าทางสังการสังเกตที่เราแบบเวลาเราสังเกตอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นท่าทางออกมาโอเคแสดงว่าข้อ1ก็มีแสดงว่าไม่ได้ตอบข้อ1นะทีนี้เรามาหาการเคลื่อนไหวกันต่อการเคลื่อนไหวข้อไหนที่เป็นแบบการแสดงการเคลื่อนไหวมองเผินๆใช่หรือเปล่าไม่ใช่การสังเกตนะเมื่อน้องมาถึงประโยคที่3น้องจะเห็นชัดเจนเลยเดินมุ่งตรงไปเดินมุ่งตรงไปนะแสดงการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนว่าเราอ่ะเดินไปใช่ไหมมันมีประโยคไหนอีกมีอีกอันนึงก็คือปรบมือเสียงปรบมือกึกก้องก็คือแสดงว่าต้องมีการเคลื่อนไหวก็คือการปรบมือถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมี2 อันนี้ชื่อพี่ขอเขียนอย่างนี้นะก็คือเป็นอวัจนภาษาที่เป็นการเคลื่อนไหวไปแล้วนะ2ข้อนะแสดงว่ามีนะมีต่อมาการใช้สายตามีหรือเปล่ามาข้อแรกเจอเลยคำว่ามองเผินๆมองเผินๆนี่ไงเป็นการใช้สายตาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรามองอะไรอันนี้ก็ตรงตัวเนาะว่าเวลามองเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาใช่ไหมก็เป็นการใช้สายตาอย่างหนึ่งก็คือมองเผินๆพี่เขียนให้เป็นการใช้สายตาโอเคได้อีกข้อหนึ่งค่ะแล้วเครื่องแต่งกายมีหรือเปล่าเรามาหากันมีเครื่องแต่งกายไหมมีการแสดงเครื่องแต่งกายไหมสร้างรอยยิ้มและเสียงปรบมือหลายคนพี่หาไม่เจอเลยแสดงว่ามันไม่มีแสดงว่าอะไรไม่ปรากฏในข้อความข้างต้นแสดงว่าก็ต้องตอบข้อ4เครื่องแต่งกายแต่ทีนี้เรามาเช็คการแสดงสีหน้ากันเพื่อความชัวร์ว่ามันตอบข้อ4จริงหรือเปล่าการแสดงสีหน้าแสดงว่าต้องมีนะในข้อนี้หาดูการแสดงสีหน้ามีไหมซึ่งสร้างรอยยิ้มอันนี้ชัดเจนเลยซึ่งสร้างรอยยิ้มรอยยิ้มเป็นการแสดงทางสีหน้าอย่างหนึ่งเป็นการแสดงสีหน้าใช่ไหมเวลาเราเศร้าเวลาเรามีความสุขเนี่ยเราก็จะแสดงออกทางสีหน้าของเราเป็นรอยยิ้มหรือว่าเราไม่มีความสุขเราก็จะทำหน้าบึ้งใช่ไหมนี่ก็เป็นการแสดงสีหน้าอย่างหนึ่งซึ่งก็นับเป็นอวัจนภาษาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำพูดออกมาเลยเราแสดงทางสีหน้าท่าทางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะสรุปให้อีกทีนะว่าข้อความเขาบอกว่าเขาถามว่าข้อความทั้งหมดเนี้ยข้อแรกข้อความส่วนใดมีวจนภาษาก็คือภาษาที่เป็นคำพูดก็คือตอบส่วนที่5ส่วนที่5ก็คือออกปากชมเพราะออกปากชมต้องมีการแสดงคำพูดแน่นอนก็เลยตอบส่วนที่5และข้อข่อไข่ที่ถามว่าอวจนภาษาประเภทใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้นเมื่อก็คืออวัจนะก็คือภาษาก็คือไม่เป็นคำพูดภาษาที่ไม่เป็นคำพูดเราก็ได้ดูหลายข้อแล้วว่ามันมีครบทุกอย่างยกเว้นเครื่องแต่งกายที่เราไม่พบเลยเพราะฉะนั้นก็ตอบตามนี้นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย